ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดได้โอกาสแก้มือล้างตาครับมวยคู่นี้ชกกันมาเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครับที่ตลาดนกฮูกปทุมธานีครับเป็นทางด้านของนักชกมุมแดงครับเพชรอันดาก็เป็นพี่ชายของทูมอร์โรแกรนทิกกี้วันเล่ครับทางด้านของเพชรอันดาครับเอาชนะเดชสุพรรณมาเบียดเฉียดฉิวมากๆครับวันนี้ได้ขึ้นแก้มือล้างตาครับเดชสุพรรณกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการดำเกลิงมีสาบให้คะแนน3ท่านประกอบไปด้วยสุนทรศรีบัวลาวรชิตแช่มชื่นและพงศักดิ์แป้นละม่อมผู้นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์นะครับแล้วก็คุณมนัสนะครับจุนิยมแจ้งมาว่าสนามพักเครือตลาดอตก3เปิดบริการทุกวันนัดวันนัดใหญ่จันทร์พฤหัสบดีช่วงนี้เปิดขายฟรีทุกวันผู้แทนงานโดยคุณมนัสจุนิยม0946698892บนเวทีนะครับผู้นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์ฝ่ายแดงเพชรอันดาน้ำเงินเดชสุพรรณนะครับไฟที่ผ่านมานะครับที่ปทุมธานีอย่างที่ป๋องเรียนไปครับต้องบอกว่าเบียดกันสุดๆนะครับทีมงานซอเอเมืองนนท์แล้วก็ทีมงานผู้ช่วยทีมงานประกบคู่มวยมวยดีวิธีไทยครับนำมาขึ้นป้ายให้แก้มือล้างตากันใหม่นะครับวันนี้ PPTV สดจากอตก3นนทบุรีอย่างเนี้ยครับเนี่ยครับเพชรอันดาพี่ชายของทูมอร์โรนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ทางภาคใต้นะครับก่อนหน้านี้แล้วก็ย้ายมาต่อยในสังกัดศึกวันทรงชัยครับตอนนี้ซ้อมอยู่กับเกียรติทรงฤทธิ์ซ้อมอยู่ที่เดียวกับศักดิ์เล็กแล้วครับเดี๋ยวศักดิ์เล็กจะขึ้นเวทีล่าแค้นยอดนักรบคู่ต่อจากนี้ไปครับครับก็เป็นคู่มวยแก้มือล้างตา2คู่ติดต่อกันเลยนะครับคู่2แล้วก็คู่3วันนี้ครับทางหน้าจอ PPTV HD ช่อง36ได้ช่วงสูงยาวกว่านะครับเดชสุพรรณนุ้ย4มุมเมืองส่วนอย่างหนาครับอยู่ที่เพชรอันดาครับชอบแบบไหนครับแฟนมวยครับเกี่ยวแล้วโต้ด้วยแข้งขวาสมัยได้ดีนี่ครับมีคนหนึ่งเดชสุพรรณฮอลลีวูดนะครับโอ้ยอยู่เนี่ยโรงหนังด้วยนะซ้ายล้วนๆแล้วเป็นแชมป์ตั้ง 2-3 เส้นนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเดชสุพรรณฮอลลีวูดซ้ายกับขวานะครับเคยใช้บริการกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับยกต้นๆก็ใจเย็นๆครับเพราะว่าพลาดไม่ได้นะครับโอกาสไม่ได้มีกันบ่อยๆครับวันนี้ทางด้านของเดชสุพรรณครับเดชสุพรรณหรือว่าเพชรสุพรรณ SP Telecom ก่อนหน้านี้แหละครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ครับโควิดซากลับมาใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยครับสาดแข้งซ้ายนะครับ1เดือนกับ12วันพอดีเป๊ะเลยครับได้ล่าแขนแบบไม่ต้องฉีกคู่ต้นก็ระมัดระวังตัวกันแจครับแต่ว่าอาวุธก็ยังออกประปรายครับแข้งขวาครับของเพชรอันดาขวาไม่ทีนึงครับเกี่ยวแล้วโต้คืนด้วยซ้ายครับซ้ายแล้วพับคาเอาไว้ครับเอาละครับไม่เดินแต่ไม่หนีครับกลางเวทีนะครับบนเวทีดำเกิงมีศาสตร์นะครับกรรมการจากเมืองเหนือพิษณุโลกครับนักมวยนี้มาจากอีสานครับกลับมาจากสุพรรณบุรีภาคกลางนะครับโอ้โห3คนบนเวที3ภาคเลยจังอ้าวแน่นอนหมดยกก่อนที่2พฤหัสบดีที่16ธันวาคมที่สนามมวยอบจ.จังหวัดพัทลุงครับเริ่มช่วงเวลา 17:00 นครับถึง 22:00 นครับพี่เอิ้นฉลองกรุงเมืองหาดใหญ่ฝากข่าวมาครับวงการมวยภูธรมาแล้วนะครับช่วยกันครับคนละไม้คนละมือครับเอาละครับต้นกล้ามวยไทยมาจากสนามมวยภูธรทั้งนั้นแหละครับบนเวทีครับยกที่2ครับคู่ที่2ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์จากอตก3นนทบุรีเนี่ยครับเพชรอันดาครับ3ไฟหลังนี่ต้องบอกว่าชนะครั้งเดียวครับภายนอกเหนือธรณีแพ้กันเล็กล่าสุดชนะเดชสุพรรณนี่แหละครับในขณะที่ทางด้านของเดชสุพรรณครับ3ไฟหลังก็ชนะ1แพ้2ครับชนะเพชรทองขวัญแพ้เดชอารงแล้วก็แพ้เพชรอันดาครับนี่แหละครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สนามมวยอตก3นนทบุรีนะครับมาดูคู่นี้เพชรอันดาแดงน้ำเงินเดชสุพรรณซัดกันที่ในน้ำหนัก111ปอนด์นะครับพยายามเดินเข้าหาแล้วนะครับทางด้านของเดชสุพรรณครับได้ช่วงได้ยาวครับแต่ว่าเพชรอันดาครับนี่ครับล่อบริเวณต้นขาครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับแล้วก็ไม่สนแล้วครับเดชสุพรรณครับเตะขอบกางเกงครับแม่ลูกนี้นี่เตะยัดมาเลยนั่นแหละครับเตะขาเจาะยางครับทางด้านของเพชรอันดาครับไฟที่ผ่านมานี่ลุ้นกันจนถึงนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายเหมือนกันนะครับเดชสุพรรณนั้นมีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วแหละครับวันนี้ขอละเอียดหน่อยนึงอุ้ยโดนเตะพับในครับโอ้โหเนี่ยครับสะดุ้งไปเหมือนกันครับอ้าวโอ้โหรูปร่างน้ำเงินดีเหลือเกินนะครับเดชโอ้เรียบร้อยเลยจะปีเข้ามาหานะครับ
เป็นจังหวะแรกนะครับที่จะปรีเข้ามาคว้าครับโอ้โหแต่ว่าโดนฮุกซ้ายครับโอ้โหหงายท้องครับโอ้นี่หลวมไปเล็กน้อยนะครับคือพอโดนพับในแล้วโมโหครับแล้วก็จะปรีพรวดเข้ามาเจอฮุกซ้ายครับหงายท้องครับทีเดียวรู้เรื่องเลยครับอ่ะชูมือเรียบร้อยแล้วครับเพชรอันดาครับเพชรอันดาเป็นฝ่ายชนะน็อกนะครับย้ำแขนทางด้านของเดชสุพรรณไปอีกครั้งหนึ่งบนเวทีครับมีรางวัลพิเศษครับก็รับรางวัลจากจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven โทรศัพท์ก็02-688-2324เดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับว่าโดนกี่ท่าไหนครับเนี่ยครับขยับเข้าไปครับแล้วก็ปั้งมาเลยครับโอ้โหเต็มกระโดงคางครับทีเดียวอยู่เลยนะครับดูอีกมุมหนึ่งครับเนี่ยครับปั้งเข้าไปครับโอ้โหนี่เกรงแขนและคลอสสั้นๆนะครับตั้งโหมัดนี่เป็นหมัดที่ค่ายยูธุรกิจเนี่ยนะในอดีตเนี่ยนะโอ้โหเตี่ยตังกี้เนี่ยหัดได้ดีทุกคนเลยอ่ะครับผมอ่ะพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูคู่3รองคู่เอกของรายการติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด